سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له.ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيا ايها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الاوانتم مسلمون وقال الله تعالى في القران العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اعطيناك الكوثر فصل لربك والحر ان شانئك هو الابتر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه او كما قال رسول صلى الله عليه وسلمพี่น้องที่รักขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับขอบคุณต่ออัลเลาะห์เรารำลึกถึงพระองค์เราจดจำถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์มหิทธานุภาพของพระองค์และความเมตตาครับที่พระองค์ได้ทรงประวิงพี่น้องครับเรามักจะพูดแบบนี้อยู่เสมอแหละครับว่าพระองค์ได้ทรงประวิงเวลาของเราลมหายใจของเราพระองค์ได้ทรงให้อิสลามเป็นทางนำแก่บ่าวของพระองค์โดยที่เราอาจหลายๆคนครับสำหรับคนที่เกิดมาด้วยกับความเป็นมุสลิมตกทอดจากบรรพบุรุษครับจากคุณพ่อคุณแม่ของเขาก็ตามเมื่อเรานึกถึงความโปรดปรานนี้อามะที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้ครับเราไม่เคยร้องขอต่ออัลลอฮ์เลยแต่ด้วยกับความเมตตาครับที่พระองค์ทรงให้อิสลามเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ที่สุดเป็นของขวัญชิ้นงามที่สุดที่เราโตมาเกิดมาของขวัญนี้ได้ถูกให้กับเรานั่นคือความเป็นอิสลามการรู้จักอัลลอฮ์รู้จักรอซูลนะครับนั่นคือทางนำขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะครับให้เราได้ตายไปในสภาพของผู้ที่เหลือไว้ด้วยกับอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ที่เราทูลขออัลลอฮ์ครับถ้าคนคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาเป็นผู้ที่ศรัทธาแล้วแน่นอนครับการถูกทดสอบจะต้องมาอย่างเขาครับเราพูดกันอยู่เสมอครับว่าอันมาลุวัลบานูนอันมาลุวัลบานูนทั้งทรัพย์สมบัติทั้งลูกหลานทั้งหมดนั้นคือการทดสอบเช่นกันครับแต่เมื่อเรารวมการทดสอบทั้งหมดไว้ในตัวของเราในประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันคงจะเป็นเพียงแค่เศษฝุ่นที่ติดอยู่ที่อะไรอาจจะเป็นเศษฝุ่นที่ติดอยู่ที่รอยเท้าของม้าของท่านนบีก็ได้ซะละมั้ยอาจจะเป็นเศษฝุ่นที่ติดอยู่ที่ร่างกายของท่านนบีขณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เสียสละได้พยายามในการทำงานเรียกร้องผู้คนไปสู่อัลลอฮ์หรืออาจจะเป็นเศษฝุ่นนะครับที่อยู่มันไม่มีราคาค่างวดอะไรสำหรับเราแต่ณของท่านนบีนั้นมากมายเหลือเกิน ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นการทดสอบครับทุกท่านครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกครับให้กำลังใจกับประชาชาติของท่านว่าผู้ที่ถูกทดสอบมากที่สุดก็คือบรรดาอัมบิยะหรือบรรดานบีหรือบรรดารอซูลของพระองค์และผู้ที่ได้ปฏิบัติดีทั้งหมดผู้ที่ติดตามความดีทั้งหมดนั่นคือการทดสอบที่มาจากพระองค์หลายคนอาจจะยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็บอกว่าฉันอัลลอฮ์ให้กับฉันเหลือเกินนะครับด้วยกับความเป็นอยู่ที่มีความสะดวกสบายอัลฮัมดุลิลลาห์ครับด้วยกับการเป็นอยู่นะครับแต่ความจริงแล้วทั้งความสะดวกสบายทั้งความสุขโรคภัยไข้เจ็บทั้งหมดนั้นมีอยู่ในตัวของบรรดารอซูลแล้วอิสบิรูวะซอบิรูวะรอบิตุวัตตะกุลลอฮัลลัลลกุมตุฟลิฮูน
อัลลอฮ์ได้ทรงให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับอิสบิรูจงอดทนวะซอบิรูและจงอดทนยิ่งอดทนอย่างยิ่งยวดนะครับอิสบิรูวะซอบิรูวะรอบิตุวัตตะกุลลอฮัลลัลละกุมตุฟลิฮูนและเกรงกลัวยำเกรงต่อพระองค์และชัยชนะจะบังเกิดขึ้นสรุปแล้วครับการอดทนนั้นเป็นซีฟ้าเป็นลักษณะของบรรดารอซูลวันนี้ถ้าใครหลายคนที่เดินอยู่เป็นหน้าแผ่นดินของเราถ้ายังไม่ถูกทดสอบความเป็นผู้ศรัทธาอาจจะไม่เกิดขึ้นในหัวใจของเขาแต่ถ้าหากวันนี้ถ้าเราถูกทดสอบเรื่องการเป็นอยู่ของเราทั้งหลายทั้งปวงแสดงว่าอัลลอฮ์รักเราก็เราเกิดมามีอะไรมาบ้างแล้วครับเราจะเอาแต่สุขสนุกชะไหนเรามาเปล่าแล้วเราจะเอาอะไรถ้าเราไปแบบตัวเปล่าไม่มีอามานไม่มีอีหม่านเสียหายแล้วก็ขาดทุนมากๆใช่ครับพี่น้องครับขอร้องครับผมเรียนกับท่านพี่น้องถึงความอดทนถึงความถูกทดสอบครับก็คงจะเป็นเรื่องราวของบรรดารอซูลบรรดานบียกตัวอย่างครับถึงการทดสอบของคนที่เป็นคุณพ่อพี่น้องอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วก็ไม่เป็นไรเราพูดหลายๆครั้งเพื่อจะเตือนเพราะว่าหลังจากที่เราอัลเลาะห์ได้ทรงให้กับเราได้ครบถึงการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนประตูแห่งรอมฎอนอาจจะถูกปิดไปแล้วอาจจะเป็นถูกปิดตายสำหรับเราคนใดคนหนึ่งหรือคนที่กำลังยืนพูดอยู่ก็ได้เพราะไม่รู้ว่าปีหน้าโอกาสหน้าจะได้มีโอกาสถือศีลอดหรือเปล่านั่นคือประตูอัรอยานได้ถูกปิดแล้วไม่รู้ว่าเราจะถือศีลอดในเดือนชะวันครบหรือเปล่าในบวชซุนนะห์ของเราแต่เวลานี้มันมีอามานที่ยิ่งใหญ่ที่ท่านนบีได้บอกให้เราติดตามด้วยนั่นก็คืออีดุลอะฎฮาที่กำลังจะมาบรรจบอินชาอัลเลาะห์ครับไม่เกินอาจจะไม่ถึง100วัน560วันทำโดยประมาณนั้นอาจจะมากครับเวลาของอาลัมในเวลาเราไม่รู้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่หรือเปล่าสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่านอัลกุรอานแล้วก็บอกว่ามันมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะครับในเรื่องของการถือศีลแล้วก็จะมีความปริติที่ดีที่สุดอีดุลอะฎฮาหรือเราเรียกว่าอีดใหญ่มีอามานหนึ่งนะครับอามานที่เราบอกว่าปีนี้ฉันอยากจะทำการฉันจะทำกุรบานนั่นก็เป็นการทดสอบใช่ไหมครับหลายคนไม่รู้ครับว่าสตังค์ที่อยู่ในกระเป๋าเวลานี้มีเท่าไหร่ไม่มีใครรู้ว่าใครคนใดคนหนึ่งที่เขาบอกไม่มีหรือจะมีก็ตามเนี่ยไม่รู้ว่าใครคนใดคนหนึ่งจะมีมากหรือเปล่าในสตังค์ในกระเป๋าของเขาเหมือนกับการถือศีลอดนั่นแหละไม่มีใครรู้ว่าเขาถือศีลอดหรือเปล่าเพราะการถือศีลอดนั้นระหว่างเขากับอัลลอฮ์เพื่ออัลลอฮ์จริงๆเหมือนกับท่านนบีได้บอกนะครับได้ปรามกับคนใดคนหนึ่งที่เขามีใครที่เขามีโอกาสมีความสามารถแล้วเมื่ออินอัลฮามาถึงเขาแล้วเขาไม่ทำการกุรบันเชือดกุรบันอย่าเข้าไปใกล้สถานที่ละหมาดนะนี่เป็นคำที่ท่านนบีได้บอกสัมทับไว้ฉะนั้นไม่รู้ครับเวลานี้ครับเราเพียงแค่ถูกทดสอบเพียงแค่เราอาจจะต้องทำการนะทำกุรบันเท่านั้นพี่น้องครับฉะนั้นเรื่องราวเรื่องนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับบุคคลอันเป็นที่รักของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะครับได้พูดกับลูกของท่านท่านนบีอิสมาอินอะลัยฮิสสลามเป็นต้นแบบของชะบับต้นแบบของคนหนุ่มคนสาวที่รักอิสลามอยู่เพื่ออิสลามและปฏิบัติอิสลามท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามได้พูดขณะที่ท่านห่างไกลกับลูกของท่านหลายๆปีอันแสดงถึงการอบรมบ่มนิสัยของคนที่เป็นคุณแม่ด้วยกำลังเล่นกันสนุกสนานลองนึกถึงภาพว่าคนคนนั้นถ้าหากว่าคนคนใดคนหนึ่งถ้าเขาไม่ถูกฝึกด้วยกับอีหม่านถ้าเขาไม่ถูกตัสกิยาตัรบียะหัวใจของเขาให้มีความรักต่ออิสลามไม่ต้องอะไรหรอกครับไม่ต้องเพียงแค่พูดถึงเรื่องของการที่จะเชื่อตัวเองลูกตัวเองหรือคนในครอบครัวหรอกครับเพียงแค่เสียสละเล็กๆน้อยๆก็ไม่กล้าพูดถึงซะแล้วครับท่านนบีอิบรอฮีมนะครับรักลูกไหมถามว่าเราเนี่ยรักลูกไหมเหมือนกันครับแต่การทดสอบของเรานั้นมาแล้วยิ่งใหญ่กว่าครับทั้งนั้นการถูกทดสอบต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่จะเลื่อนขั้นดารอยะนะครับเลื่อนขั้นของบุคคลที่ค่อยมีความรักต่อเรารักของเราครับเมื่อท่านนบีอิบรอฮีมวิ่งดูสนุกสนานกับลูกที่จากกันเป็นหลายปีคืนหนึ่งท่านนบีอิบรอฮีมได้ฝันนะครับในประวัติศาสตร์นะครับนักอธิบายนักมุฟัสซิรินได้บอกว่า
ท่านนบีอิบรอฮีมฝันหลายครั้งท่านนบีอิบรอฮีมเป็นใครล่ะเป็นรอซูลของอัลเลาะห์เป็นนบีของอัลเลาะห์ในความฝันของท่านครั้งแรกคืนแรกๆรู้สึกว่าจะลืมไปคืนที่2หรือคืนต่อมาก็ฝันอีกครับนบียันซอดิกอนท่านเป็นนบีของอัลเลาะห์ในความฝันท่านก็เป็นความจริงเล่าอะไรให้ลูกฟังวันนี้เราเล่าอะไรให้ลูกฟังอาจจะเล่าว่าละครเรื่องนั้นสนุกมากเลยละครเรื่องนี้ต้องติดตามนะเรื่องนั้นต้องติดตามห้างนี้ยังไม่ได้ไปเดินห้างสรรพสินค้าเขาลดราคาเรายังไม่ได้ไปเลยลูกอันนี้ก็เรื่องของสังคมก็ว่าไปแต่ท่านนบีอิบรอฮีมได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวของท่านแล้วก็แน่ใจครับบอกว่าอะไรครับกอลายาบูนัยยาอินนีอารอฟิลมานามอันนีอัสบะฮุกะฟันซุรมาตารอคำพูดสั้นๆนะอัลกุรอานแบบนี้โอ้ลูกรักแท้จริงเนี่ยพ่อได้ฝันในฝันพ่อกำลังทำการเชื่อเจ้าเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีความรักต่ออัลเลาะห์อะไรจะเกิดขึ้นเอาเรื่องแบบนี้มาบอกกับลูกถ้าเป็นลูกที่ไม่ถูกขัดเกลาอบรมนิสัยใจคอให้มีความรักต่ออิสลามรักต่ออัลเลาะห์คำพูดที่ถากถางที่จะต้องเถียงที่จะต้องมีข้อแม้ทำไมอะไรเมื่อไหร่จะต้องเกิดขึ้นถ้าหัวใจของคนที่เป็นลูกไม่มีอิสลามพอใช่ไหมครับท่านนบีอิสมาอีลนะครับบอกเมื่อได้ยินคำสั่งแบบนี้มันก็เป็นต้นเหตุของการทำกุรบานอันที่จะตามมาก็แล้วแต่เรื่องของครอบครัวเป็นเรื่องของเราครับเรื่องของครอบครัวคนที่จะให้กำลังใจที่ดีที่สุดคือคนในครอบครัวไม่มีใครหรอกครับที่จะให้กำลังใจได้มากกว่าคนที่อยู่ด้วยกันนั้นเรื่องของความสำคัญก่อนที่จะเป็นเรื่องราวของท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยก็มีผู้หญิงที่ผมเรียนกับท่านพี่น้องว่าท่านหญิงฮายัดก็มีบทบาทผู้หญิงก็มีบทบาทเช่นกันลูกที่ถูกอบรมบ่มนิสัยด้วยกับความดีไม่เคยพูดถึงอะไรก็ตามพูดถึงคุณพ่อดีตลอดลองนึกสภาพสิถ้าหากว่าคุณแม่เขาไม่ได้อบรมบ่มนิสัยลูกให้ดีเขาก็จะเอาเรื่องของความบกพร่องของคนในครอบครัวไปบอกกับลูกดูสิพ่อของเธออย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นดูสิแม่ของเธออย่างนี้อย่างนี้แล้วถามว่าลูกจะรักพ่อรักแม่มันก็ไม่มีความรู้สึกแบบนั้นใช่ไหมแต่ระหว่างที่ท่านหญิงฮายัดอยู่กับลูกเนี่ยแสดงว่าเธอนั้นบอกถึงความดีของบุคคลอันเป็นนายซะด้วยซ้ำว่าพ่อของเธอเป็นคนที่ดีที่สุดเลยเมื่อได้รับคำสั่งแล้วท่านอิสมาอีลทำอย่างไรน่ะกับท่านนบีอิสมาอีลบอกอย่างไรครับบอกกับคุณพ่อว่ายาอาบาติฟอันยาอาบาติฟอัลมาตัวมัดมาตัวมัดโอ้คุณพ่อครับพ่อทำตามสิ่งที่คุณพ่อได้รับการสั่งใช้จากอัลลอฮ์เถิดเห็นไหมครับว่าการอบรมบ่มนิสัยเรื่องราวดีๆในครอบครัวเนี่ยเขาจะช่วยเราได้วันนี้หลายคนทำให้ลูกหลุดมือไปหวังจะได้ดูอาจากลูกก็ไม่ได้หวังจะได้อิสลามจากลูกหวังจะให้เขาขอดูอาให้สักนิดหน่อยก็ไม่ได้เพราะบางครั้งวางเป้าหมายของการเป็นครอบครัวผิดไปกลัวว่าลูกจะจนไม่ต้องสอนให้ลูกรวยหรอกครับเพราะจะหากอัลเลาะห์ไม่ให้รวยไม่มีการรวยแต่สอนให้ลูกเป็นคนดีดีกว่าดีไหมสอนให้ลูกเขาเป็นคนที่รักอัลเลาะห์รักรอซูลเพราะความดีของเขาจะอยู่ทุ่งบนตาช่างความร่ำรวยความยากจนยังไม่รู้ความร่ำรวยความมีสถานภาพยังไม่รู้ว่าจะถูกขึ้นไปบนตาชั่งของความดีหรือเปล่าผมไม่ได้พูดเองแต่ท่านนบีบอกว่าคนที่มีสตังค์เยอะๆคนที่เยอะกว่าเรากอรูนคนที่มีอำนาจกว่าเราฟาโรห์คนที่ถูกก็เป็นกษัตริย์นำรุดก็มากกว่าแต่ทำไมคนนี้ถูกอัลเลาะห์ละนัดล่ะแสดงว่าความร่ำรวยทั้งหมดการมีความสุขสบายทั้งหมดไม่ใช่เป้าหมายของคนที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ใช่ไหมครับฉะนั้นคนที่มีความร่ำรวยความทลายทั้งหลายเนี่ยถ้าหากว่าเขาสอนให้ลูกรวยแต่ไม่ได้สอนให้ลูกเป็นคนที่มีอีหม่านมีศรัทธาอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาท่านต้องสอนเหมือนกับที่ท่านนบีอิบรอฮีมได้บอกกับลูกท่านลูกบอกใจครับซาตายีดูนีอินชาอัลลอฮ์มินัสซอบิรีนพ่อครับพ่อถูกสั่งใช้พ่อทำเถอะพ่อถูกทำใช้สั่งใช้จากร้อนงั้นพ่อทำแล้วพ่อจะพบว่าลูกของพ่อคนนี้ที่ชื่ออิสมาอีลเนี่ยจะเป็นลูกที่ดีจะเป็นลูกที่เป็นคนหนึ่งที่เป็นผู้ที่อยู่ในผู้ที่มีความอดทนในสิ่งที่พ่อได้ถูกสั่งใช้จากอัลลอฮ์แต่ท่านนบีอิบรอฮีมเป็นใครล่ะ
เป็นคอลีนเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์รักเป็นคอลีนลุลลออัลลอฮ์จะทรงปล่อยให้นบีของพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงรักเนี่ยครับเทือดลูกกันนั้นหรือเปล่านี่คือการทดสอบหลายคนพูดได้ว่ารักอัลลอฮ์รักรอซูลผู้พูดเองก็เหมือนกันแต่เมื่อถึงวิกฤตจริงๆจะกล้าพูดไหมวิกฤตที่จะสูญเสียวิกฤตที่จะถูกกระทำกล้าที่จะบอกไหมว่าเขาเป็นคนที่รักอัลลอฮ์เพราะยังไม่ถูกทดสอบแต่เมื่อถูกทดสอบเพราะการถูกทดสอบทั้งหมดก็เพื่อที่จะวิกฤตสุดท้ายที่เขาจะต้องถูกอัลลอฮ์ทดสอบเราลองเอาตัวเราเปรียบเทียบเหมือนกับท่านนบีอิบรอฮีมอะไรฮิสสลามที่ครับถ้าหากเราไม่ต้องเพียงแค่ถูกทดสอบเพื่อการเชือดลูกหรอกครับเพียงแค่คำสั่งบางอย่างนะครับเอาอาจจะมีถ้าว่าหัวใจไม่มีความรู้สึกที่จะเข้มแข็งพออะไรจะเกิดขึ้นมันการทดสอบทั้งหมดเพื่อที่จะเลื่อนสถานภาพและเราก็ไม่ต้องถูกทดสอบเหมือนกับบรรดานบีทั้งหมดเช่นการถูกเอานำท่านนบีอิสมาอีลมาเชื่อดอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายและอิมติฮานการทดสอบจากอัลลอฮ์ท่านนบีอิบรอฮีมสอบผ่านก็เป็นสาเหตุการที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้ยิบรีลอะลัยฮิสสลามได้เอากับชะมาเป็นแพะหรือแกะมาให้บอกว่าเชื่อเธอท่านนั้นผ่านการทดสอบแล้วเราอยู่บนหน้าแผ่นดินของเราวันนี้ยังไม่รู้ว่าเราจะถูกทดสอบอะไรท่านต้องเตรียมตัวครับเรื่องราวแบบนี้มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็มาเป็นเรื่องของการกุรบานที่กำลังจะเกิดขึ้นวันนี้อัลลอฮ์ได้ทรงทดสอบเราการกุรบานอัลลอฮ์ไม่ได้ทรงให้ไม่ทรงรับจากเลือดของเนื้อของสัตว์ที่เราทำการกุรบานแต่พระองค์ได้ทรงแต่รับจากเราคือการตักวายำเกรงต่อพระองค์เท่านั้นใกล้เข้ามาเลยครับฉะนั้นเรื่องราวแบบนี้มีมากมายครับสรุปแล้วการทดสอบทั้งหมดที่มาหาเราพระองค์ครับอัลลอฮ์รักเรานะครับอะไรก็ตามที่มาหาเราในสภาพที่จะเป็นความสุขความสบายความสะดวกทุกอย่างนั้นคือการทดสอบน้อมรับยินดีเมื่อเราถูกทดสอบรักอัลลอฮ์เถอะถ้าเราจริงกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะจริงกับเราถ้าหากว่าเรารักอัลลอฮ์พระองค์ก็จะทรงรักเราเช่นกันเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นครับก่อนที่เราจะจากกันนะครับในช่วงคุตุบะสุดท้ายพระองค์จะขออัลลอฮ์ครับชะบาบคนหนุ่มสาวอัชบาบชะตุนมินันชุนูนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกครับเอายุสตุนมินันชุนูนบอกถึงสภาพของคนชะบาบเรื่องของอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามเป็นเรื่องที่บอกกับบรรดาชะบาบคนหนุ่มคนสาวทั้งหลายที่รักอิสลามเรื่องราวท่านนบีอิสมาอีลเป็นเรื่องราวที่สอนใจกับบรรดาผู้คนที่ถูกเรียกว่าอัชบาบท่านนบีบอกว่าชะบาบหรือคนหนุ่มคนสาวอาจจะเป็นส่วนหนึ่งจากความบ้าคลั่งความคลั่งคล้ายฉะนั้นนำเอาพลังของคนหนุ่มสาวมาใช้ในการรับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์บอกให้ลูกของเราขณะที่เขาเป็นคนหนุ่มคนสาวเอาอิสลามเอาชะบาบความแข็งแกร่งแข็งแรงของเขามาช่วยศาสนาของอัลลอฮ์ครับน่าจะเป็นสิ่งที่ดีงามมีชาบาบอยู่คนหนึ่งในยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขารักอัลลอฮ์รักรอซูลของพระองค์ครับในสงครามช่วงหนึ่งครับฟีสงครามอูฮุดเขาถามนบีขณะที่ท่านนบีถูกทำร้ายต่างๆเกิดขึ้นเขาถามนบีว่ายารอซูลุลลอฮ์อิงกุติลตูฟาไอนาอานาขณะที่มือข้างหนึ่งมีอินทผลัมอยู่ในมืออีกข้างหนึ่งถือดาบปกป้องท่านนบีถามนบีว่าถ้าหากฉันตายวันนี้ฉันปกป้องอิสลามฉันรักอัลลอฮ์รักรอซูลของพระองค์ถ้าหากว่าฉันตายวันนี้ฉันจะไปอยู่ที่ไหนนบีบอกสั้นๆว่าฟินจันนะถ้าเธอเสียชีวิตวันนี้เพื่ออัลลอฮ์สวรรค์จะเป็นของเธอโอ้เด็กหนุ่มเด็กหนุ่มคนนี้ทิ้งอิทธิพลที่อยู่ในมือของเขาขับกระโจนเข้าไปสู่สงครามนั้นครับจนกระทั่งก็เสียชีวิตขณะที่ในมือมีอิทธิพลอยู่ไม่กี่เม็ดบอกว่าฉันจะเสียเวลาจะมีความอร่อยกับอิทธิพลขนาดนี้หรือฉันจะเสียเวลาในโลกนี้ทำไมเมื่อฉันได้กลิ่นไอสวรรค์ลอยลงมาครั้งวันนี้การทดสอบทั้งหมดครับอัลลอฮ์ทรงทดสอบเราทุกสิ่งทุกอย่างคือการทดสอบพระองค์จะทรงเลื่อนขั้นขอให้หัวใจของเราครับอิสบิรูวะซอบิรูวะรอบิตูอะไรก็ตามที่ทดสอบเราไม่ต้องถึงขนาดนบีหรอกครับอดทนเถอะครับอินนะฮูนะครับในสิ่งที่อยู่กับพระอัลลอฮ์อยู่กับอัลลอฮ์นั้นมีเป็นสิ่งที่มากมายวะอัตกอและเป็นสิ่งที่จะคงเสมอที่จะเตรียมไว้ให้กับบ่าวของคณะวันนี้เรื่องราวของอิสลามมีอะไรอีกมากมายครับวันนี้สรุปนะครับอดทน
แล้วก็ตั้งมั่นต่อละวางหัวใจของเราไว้กับอัลลอฮ์เมื่อเราจริงกับอัลลอฮ์พระองค์ก็จะทรงจริงกับเราอย่าท้อลาตะซันอินนัลลอฮ์มาอานาอย่าท้ออย่าระทมกับปัญหาที่เกิดขึ้นปัญหามีไว้แก้ไขปัญหาไม่ได้มีไว้กุมและเราไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาได้ถ้าหากว่าอัลลอฮ์ไม่อนุมัติครับอะกูลุกอาลีฮาซาวัสซัลลอฮุอะลัยฮิวะลากุมลิซัลมุสลิมีนมินกุลลิซัมวัสตัฆฟิรุอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีมسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله